คือจริงๆเราอ่ะจ้างเราแรงงานได้ทุกสัญชาติแหละคนไทยอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ทีเนี้ยคนไทยอ่ะมาทำแล้วก็แบบเหมือนอยู่ไม่ได้ไม่นานอ่ะแล้วก็ออกพอมาเจอเขาอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้กับเราได้นานคือเขาก็จะมีหน้าที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบแล้วก็กางร่มผ้าใบแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วก็เปิดร้านจัดร้านเปิดร้านเสิร์ฟอาหารเก็บโต๊ะที่นักท่องเที่ยวทานเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะมาอยู่หลายที่ครับแต่มาอยู่ที่นี่6ปีอยู่ใต้มั่งกรุงเทพมั่งตอนแรกที่ยังไม่มีวัคซีนอะเราก็แบบว่าให้เขาแบบใส่หน้ากากอะไรเหมือนเราเนี้ยป้องกันเจลล้างมืออะไรเป็นปกติแต่ว่าเราก็บอกว่าให้เขารอหน่อยนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยจะต้องแบบตามลำดับอ่ะต้องคนไทยก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยต้องรอนิดนึงแล้วจังหวะที่แบบว่ามีทางเทศบาลเมืองแสนสุขอะค่ะเขาได้จัดสรรวัคซีนมาให้อย่างเงี้ยเราก็เลยพาแรงงานของเราอ่ะเข้ารับการฉีดที่เทศบาลเมืองแสนสุขอะค่ะก็เขาก็เงินให้เงินเดือนเต็มครับผมครับไม่ทิ้งครับปิดหมดเลยครับครับผมเขาคิดให้อยู่เขาจ่ายเราอย่างไรครับจะจ่ายเหมือนเดิมครับจ่ายยังไงครับเดือนละ10,000บาทเดือนละ10,000เหมือนเดิมแม้ครับผมครับผมแล้วโดยไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำครับกี่เดือนครับประมาณ3-4เดือนเนาะ4ชุดรอบก่อนนะรอบแรกครับเราก็ทำงานให้เขาเต็มที่ครับก็ทำเขาเต็มที่ดูแลก็อีผ้าใบทุกอย่างผมคือผมเนี่ยขับรถอะไรได้หมดขับรถยนต์นะมาลากเกงกลาง4-5ผมก็มาแล้วก็เต็มใจทำให้ครับเลยเวลาไม่เป็นไรจ้างแล้วเขาก็พาไปทำเอ็มโอยูอย่างนี้ครับแล้วช่วงโควิดก็ไม่กลับเพราะมันกลับไม่ได้คือเราอ่ะอยากจะอยู่ให้เขาว่าอยู่กับเราใช่ไหมเราก็คิดว่าเราอ่ะจะต้องแบบว่ามีแสดงความจริงใจกับเขาหน่อยแล้วอีกอย่างนึงหลักๆเลยเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นของเราเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเรากลัวแบบว่าอย่างกฎหมายเนี่ยออกมาตรการแบบเข้มงวดมากคือจ้างแรงงานเถื่อนเนี่ยคือแบบว่าโดนเยอะมากถือค่าปรับนี่แพงมากเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หรอกถ้าเราโดนขึ้นมานะเราโดนค่าปรับด้วยเขาโดนติดคุกด้วยมันไม่คุ้มไงหรือไม่ก็ส่งกลับอย่างเงี้ยมันไม่ได้อีกอย่างนึงเราจะจ้างเขาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันถูกต้องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เราจ่ายเป็นหลักหมื่นอะที่เราจ้างในหน้าเขาทำอะเราก็ไม่ได้ไอ้นี่นะไม่ได้คิดไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่ามันถือว่าเราคิดว่ามันคุ้มอ่ะก็มันดีตรงที่ไม่หลบช่อนอย่างนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวใครถูกตำรวจจับตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับ